ไปดูกันที่มาสเปซหน่อยนะอัปเดตเรื่องของบิตคอย์ยาวๆกันนิดนึงนะฮะมีข่าวดีข่าวร้ายอย่างไรแล้วหลังนี้เราจากนี้มองอย่างไรนะครับเมื่อคืน,นครับมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรเดียเซกนะกรตรสารฐได้มีการขยับข่อนเมื่อคืนนะที่ผ่านมาแต่เป็นการขยับข่อนที่เฉียดเฉียดเฉียดเรื่องคริปโตเป็นหนึ่งไม่ได้โดนคริปโตโดยตรงแต่ว่าเป็นการไปฟ้องนะไปชาร์จแบ็กรอกนะฮะ เรื่องของข้อหาบางอย่างนะครับแต่ว่าเป็นข้อหาที่ไม่เกี่ยวกับคริปโตแต่แบ็กบล็อกช่วงนี้มีประเด็นกับกับเซกเรื่องของคริปโตเรื่องของ Bitcoin ETF แต่ว่าเซกเนี่ยไปชาร์จแบ็กบล็อกนะเรื่องของการทําผิดกฎบางอย่างนะไม่แบ็กบล็อกด้วยนะเป็นเอ็ดวเซอร์ของแ a c k บล็อกก็คือที่ปรึกษาของแบ็กบล็อกนั่นเองนะเซกนะครับ today charge back r o c k advisor นะ LCC บริษัท LCC นั่นเองนะที่เป็นที่ปรึกษาของ Backrock เรื่องของ fail to properly disclose uh, investor นะครับ c o m p r i s e uh, a significant portions of public uh, trade fund in advice นะครับก yeah, ็คืออธิบายมันสับมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะเอาง่ายๆแล้วกันนะไปฟ้องบริษัทที่ปรึกษาข b l a c k r อ c k นะเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนเปิดเผยข้อมูลไม่เหมาะสมแล้วก็ classify ไอตัวกองทุนบางอย่างผิดพลาดนะก็ประมาณนั้นนะโดยที่ l a c k r o c k เนี่ยไม่ได้ออกมาบ่นอะไรเรื่องนี้ ไม่ออกมาพูดไม่ออกมาตอบโต้ว,ว่าฉันผิดฉันถูกนะฮะในเนื้อเธอมาชาร์จฉันเนี่ยแบ็คล็อกไม่พูดมากครับแบ็คล็อกก็บอกอ่ะกูจ่ายก็ได้นะแบ็คล็อกยินดีนะที่จะจ่ายเงินนะ is agree agreeing to pay 2.5 million penalty นะก็คือจ่ายแต่ไม่พูดมากไม่ตอบนะว่าฉันผิดหรือฉันถูกนะไม่ยอมรับด้วยว่าผิดหรือถูกแต่ว่าอ๋อผิดใช่ไหมอ่ะจ่ายก็จ่ายนะฮะ เป็นเรื่องของการประกาศนะไอตัวกองทุนตัวเนี้ยนะฮะไอบิตคอยน์มัลติเซกเตอร์อินคอมทรัสไม่ใช่บิตคอยน์อีทีเอฟทรัสนะไม่ใช่ไอไอแชร์บิตคอยน์ทรัสตไม่ใช่ตัวนี้มันจะอยู่ในลิสต์เหมือนกันนะก็ลิสต์ของเมื่อวานนั่นแหละแ a c k รอค์มัลติไอเซกเตอร์อินคอมทรัสเนี่ยหรือ BIT อทีเนี่ยมีการแคสติฟายนะก็คือเนี่ยโดยบริษัทเอเออาร์วเนี่ย a v i o n Group เนี่ย a v i o n เนี่ยเป็นบริษัทที่ develop printed and advertising plan นะฮะ one or two years firms Uh, ว่ากันไปแต่ว่ามีการ c l a s s i f y มันผิดนะไปพูดมันเป็น diversified finance finance service นี่ใช่มจริงๆมันไม่ใช่นะครับคือพูดผิดประเภทนะฮะจริงๆมันเป็น investor advice นะซึ่ง,งแล้วแล้วการ c l a s s i f y ผิดประเภทเนี่ยที่ปรึกษาของ backlog ควรจะต้องทวงติงว่าเอ้ยทำนี้ไม่ได้นะแต่ที่ปรึกษา backlog ไม่ได้ทวงติงอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยกระสารก็เลยมองว่างั้นที่ปรึกษา backlog ผิดต้องปรับนะฮะก็โดนปรับไป2.5ล้าน แต่ก็ไม่ได้ยอมรับนะคือจ่ายแต่ว่าก็ไม่พูดอะไรอ,ะอยากให้จ่ายก็จ่ายอะไรประมาณเนี้ยนะก็ค่อนข้างคุมเครืออยู่แต่ว่าแน่นอนแหละมันเฉียดมันไม่ได้เกี่ยวกับ Bitcoin โดยตรงหรอกนะครับแต่ว่าเมื่อคืนมันมีประเด็นเรื่องนี้ระหว่าง2เจ้าแล้วกันนะคอร์ตตลสหรัฐกับ Back ็กร็อกเมื่อคืนนะมีความดราม่าเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับไอ้เว็บของ DTCC นะครับที่มีการ list ต,ตัวไอ้แบ็กร็อกเนี่ย แบ็กรอคไอแชร์บิตคอยทรัสเนี่ยลงไปในเว็บไซต์เมื่อวานเนี่ยเรามีการเปิดให้ดูในในการกริฟโต้รันนะว่าก,ก็มีลิสต์เข้าไปจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นแบ็ก o อ k เจ้าเดียวที่อยู่ในนี้ด้วยนะต้องย้ำนะว่ามันเป็นแค่การลิสต์ไปในเว็บไซต์ ADC t ีซึ่งเป็นเป็นเอ่ De Trust, อเด pository Trust clearing corporations นะฮะก็ไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าไอ้ ETF เนี่ยมันจะผ่าน นะครับแต่ด้วยการที่ลิสต์เข้าไปแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะผ่านยังไงก็ไม่รู้มันเพิ่มโอกาสการผ่านแบบสุดๆเลยนะฮะจู่ๆฮะเมื่อคืนช่วงประมาณหัวค่ำนะมันก็ถูกลบออกไปจากเว็บไซต์นะดราม่าไหมไม่หัวค่ำอะักประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยโดนลบออกไปจากเว็บไซต์นะเฮ้ยแล้วเราคุณก็รู้ว่าการที่มันอยู่บนเนี้ยมันทําให้อยู่นี่เหมือนขึ้นกาฟบิตคอยนมันขึ้นนะฮะ ช่วงระหว่างตอนทีิ้งคืนตอนนั้นอนะสิเอ็ดห้าทุ่มท่งคืนเนี่ยมันก็มีการตกใจของตลาดอยู่พอสมควรนะครับปรากฏว่านะฮะในช่วงในช่วงเมื่อเขาเรียกว่าอะไรเมื่อเช้ามืดนะันที่สามที่สีที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกลิสต์กลับไปเหมือนเดิมนะก็เอาออกไปแล้วก็ใส่กลับเข้ามานี่่นมะมีการ has been removed แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาใส่กลับเข้ามานะลิสต์เข้าไปใน d c c ซึ่งซึ่ง ทำอะไรกันนะฮะหนึ่งเนี่ยอ่ะผมมองว่าผมมองก่อนนะว่าเล่นอะไรกันนะ,ะไอไรายชื่อแบบนี้มันไม่ควรหายไปจากเว็บไซต์ถ้ามันหายควรหายไปทั้งกระดานจะโทษว่าโค้ดเออร์เป็นไปไม่ได้นะ,ะนี่คือความจงใจเอาออกไปอย่างชัดเจนแล้วก็จงใจใส่เข้ามาอย่างชัดเจนนะ,ะับนอะ่าปรากฏว่าตอนนี้เช้านี้มีแล้วนะ h a r e Bitcoin Trust เหมือนเดิมนะครับมันเป็นความ ความจงใจในการปั่นตลาดแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับการลากขึ้นลากลงนะครแล้วก็ผมเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้และก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันถูกเหมือนจะโดนเขียนสคริปต์ไว้แล้วยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เ,เล่นแล้วก็ไม่ระวังตัวเนี่ยคุณจะโดนมาร์เก็ตมานิโพรเลตได้นะคุณจะเป็นเมาสกับเขาได้เพราะฉะนั้นมองให้ยาวดูทำเฟรมให้ใหญ่หน่อยหนึ่งนะคุณไม่มีทางรู้หรอก,รอกเขาจะเล่นมุกนี้นะ เอาออกเอาเข้าแล้วผมยังไม่รู้เลยว่ายังไม่จบสัปดาห์นะในอีกสองวันท้้งหน้าเนี่ยก่อนจะถึงวันศุกร์เนี่ยจะเล่นมุกไหนอีกครับอืมอันนี้น่าสนใจนะอาจจะมีการเขียนสคริปตปไว้แล้วนะมันเหมือนตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์กูทุกวันเลยเอานี่พูดแบบภาษาเพื่อนอยู่กันนะมึงเซอร์ไพรส์กูทุกวันนะวันจันทร์ก็ดอกหนึ่งวันอังคารมาไม่รู้กี่ดอกต่อกี่ดอกในวันพุธนี้มีการเล่นเอาออกเอาเข้ากับเขาด้วยนะไอ้ไอ้อย่างเงี้ยนะ อะไรนะอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเตรียมการอะไรไปเพิ่มหรือเปล่าแต่บิตคอยยังแข็งแกร่งอยู่นะอยู่ที่3 4ม0มื่นสอยู่นะก็ไม่ได้ลงอะไรมากมายแต่เราเห็นความพยายามในการปั่นตลาดชัดเจนนะเพื่อนๆระวังกันนิดนึงนะระวังกันนิดหนึ่งไนะปดูต่อนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีการขยับเคลือ่อนของแบ็กบล็อกด้วยนะจากกรณีที่โดนฟ้องนะฟ้องก็ฟ้องไปไม่เกี่ยวกับบิตคอยแต่ว่าแบ็กบล็อกเนี่ยมีการอินฟอร์มในนี้มีการรายงานนะบอกว่าได้อินฟอร์มก็คือ แจ้งไปอย่างทางกราดัสารัฐว่าเตรียมพร้อมจะซื้อบิตคอยอันนี้ข่าวจริงหรือข่าวไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่เอามาให้ฟังแล้วกันว่าลือกันเยอะเลอเกินนะั้นในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบอกว่าแบคล็อกในมีการแจ้งไปยังกราดทรสารัฐนะว่าเตรียมพร้อมจะซื้อบิตคอยแล้วถือฟันบะิตคอยอีจีเอฟในออกโทเนะในในช่วงเ,เดือนสิบนะที่จะถึงนี้ก็มไม่รู้เหมือนกันก็คือกดดันนะว่าต้องแอ p พรูฟเร็วๆนี้แหละนะฮะ ไม่รู้นะครับข่าวมันออกมาดีเกิน่ะดีหมดเลยนะครับรวมถึงการขยับขยื่นของ CFTC ด้วยปกติไม่เคยออกมาขยับขยื่นวันนี้ออกมาขยับขยื่นนะขยับขยื่นอะไรครับขยับขยื่นบอกว่า CFTC นะบอกว่า market is ready for spot bitcoin ETF ตอนนี้ตลาดพร้อมแล้วสำหรับ spot bitcoin ETF จะนะ ออปกติก็ไม่พูดวันนี้ออกมาพูดย้ำอีกทีนะไม่รู้ว่าเล่นกันเป็นวงคันหมู่คณะเลยนะออคนนึงก็เล่นฉากนหนึ่งคนเล่นฉากหนึ่งนะ CFTC ก็เล่นกับเขาด้วยนะถ้าสนใจนะออสรุปเอาออกแล้วก็เอาเข้าแล้วก็เล่นนู่นเล่นนี่อีกนะยังมีข่าวหนึ่งนะที่ผมว่าก็น่าสนใจแล้วก็น่าวิเคราะห์อ,อยู่เหมือนกันนะฮะออก็คือข่าวนี้นะเรื่องของบีแอนนะฮะบีแอนเองเนี่ยจู่ๆก็มีการขยับนะบีแอนกันซิซี่เนี่ยเมื่อคืนนะมีการเรื่องของการ ตรียมพร้อมนะยื่นถอนฟ้องไว้เลยเอาไวกแล้วคุณก็รู้ว่า c f t c เนี่ยมีการฟอ้องร้องไบแอนนะว่าเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาจัดการตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเข้ามา มานิพูเลตตลาดนะบอกฟ้องไบแนนบอกไบแนนเนี่ยทำผิดกฎไม่มารีจิสเตอร์โน่นนี่นั่นนะไบแนนก็งงเพราะว่าตอนนู้นนะเราเราเห็นตอนนู้นนะไบแนนก็งงว่าแล้วตกลงฉันต้องไปรีจิสเตอร์ใครไปรีจิสเตอร์รีจิสเตอร์กับ CFTC หรือกรอร์ตหรือ SEC เอซีนะฮะปรากฏว่าไบแนนครับก็ไอคดีนั้นก็ฟ้องมานะแล้วไบแนนเนี่ยก็ฟ้องกลับนะบอกว่า CFTC นั่นแหละที่ไม่ควรมาฟ้องเพราะซีเ c ฟทีเนี่ยทำ ทำเกินขอบเขตเกินหน้าที่นะฟ้อง c ซ c c ว่าทําเกินหน้าที่นี่ไม่ใช่หน้าที่ของ c ซ c c ปรากฏว่าไอ้คาฟ้องอันนี้แหละไบแนนเตรียม <c oughs> motion to dismiss ก็คือการถอนฟ้องนี้นะทีนี้วิเคราะห์ช้าวๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันต้องมาถอนฟ้องอาเวลานี้วะนะฮะการถอนฟ้องแบบนี้ต้องบอกก่อนนะว่านี่คือการวิเคราะห์ต่อแล้วนะไม่เกี่ยวกับข่าวละข่าวมันก็ส่วนข่าวนะครับข่าวก็คือมีแค่ถอนฟ้องแค่นี้เองนะฮะทีนี้ถอนฟ้องแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็คือการบอกว่า มันคือการเดินไปบอกสารว่าไม่ฟ้องแล้วนะเพราะว่าไม่คิดว่าเอ่อ c, c ท t c ทํำเกินกว่าเหตุหรือเกินเกินขอบเขตหน้าที่นะฮะก็มีนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ตอบนะบอกว่าถ้าทําแบบนี้นะถ้าทําแบบนี้มันก็เหมือนการไปการันตีนะก็เหมือนถ้า,ถ,าถ้าสารอนุญ,ญาตให้ถอนฟ้องก็คือการยอมรับว่านั้น CFTC ทําถูกแล้ว CFTC มีหน้าที่ควบคุมคริปโตเคอเรนซีหรือเอ็กชเชนงงไหม งงคําหมายงงคำว่า imply ไหมัน imply ได้แบบนั้นสแสดงว่าคริปโตมันคือ c o m m o d i t i e หรือเปล่าทำถ้าศาลยอมรับให้ถอนฟ้องเนี่ยคือมันคิดลึกไงคิดไปไกลว่าสแสดงว่าเนี่ยนไมเห็ it would allow นะถ้าเกิดถ้าเกิดถอนฟ้องจริง it accepted by the court ถ้ถาศาลร,รับคำถอนฟ้องครั้งนี้ของใบแนนเนี่ยมันก็คือการบอกว่า would allow to be r e g u l a t e activity in crypto เลยนะ CFTC ก็จะมีหน้าที่ในตรงนั้นนะซึ่งมัน อะไรกันนักขนนะช่วงนี้มันมีมันมีการเล่นอะไรที่มันซับซ้อนซึ่งผมงงเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการวิเคราะห์ต่อบอกว่าซึ่งบางคนก็มองว่าไม่ควรทำนะไม่ควรไม่ควร a c c e p t เ d นะไม่ควร a c c e p t เ d เพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนเกรสเนี่ยสภาคองเกรสเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้อำนาจ CFTC แบบเต็มตัวในการจัดการไอตัว Delivertive Policy นะไอตัวเล่นไอเล่น d e ล i เเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์ดนะคอร์ดในที่ค,คือศาลนะ should reject ควรจะต้อง r e เ e c t เอเจนซี่เอฟฟอร์ตนะ to e x p a n กซ์แ r r เก็คือ,อควรจะต้อง reject เรื่องของความพยายามในการเข้ามากำกับดูแลอะไรที่มันเกินขอบเขตหน้าที่ก็พูดง่ายๆคือควรจะต้อง r e เ e c ค CFTC ว่าจะเข้ามาดูแลตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าของเกรสยังไมไ่ตัดสินนะก ว่ากันไปงั้นช่วงนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆนะยู่ดีก็มาถอนฟ้องตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับ b บ n a น c e c นะฮะแต่เนื้อสิ่งองินใดครับผมบอกแล้วน้ำลดต่อผุดแต่ตอนนี้น้ำมันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เริ่มปิดต่อเช่นเดิมนะฮะมันทำให้หลายๆบริษัทที่เคยล้มละลายมันกลับมามีตังค์นะฮะหนึ่งในนั้นก็คือ b ล็อกไฟ นะบล็อกไฟที่เคยประกาศแบงค์รับซีไปไม่มีตังค์นะเพราะตอนนั้นเนี่ยลิควิดเไงราคาบิตคอยมันต่ำเงปรากฏว่าตอนนี้พอร,ราคาบิตคอยมันสูงขึ้นนะกระโดดขึ้นมาสูงแบบนี้เริ่มมีตังค์พอจะจ่ายผู้เสียหายแล้วนะเพราะว่า1บิตคอยมันแลกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ฮะบล็อกไฟล์ก็มีการ Please นะอยู่ดีก็มีการประกาศ BlockFi มอคืนเป็นข่าวดีกับนักลงทุนนะที่เสียหายไปเนี่ยก็มีการบอกว่า b o c k f i is pleased to announce นะก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า Bankruptcy Plan นะครับก็คือแผนจัดการการล้มละลายนี่เนี่ย is effective and uh, the company has emerged from bankruptcy ก็มีการอาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นไปได้ในการคืนเงินลูกค้าหรือเปล่านะเพราะรว่าได้ตังค์เพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะฮะจากการขึ้นไปของราคาบิตคอยฮอืม ถ้าสนใจนะมันทาให้เรามองกลับมาในเคสไหนหรู้ไหมเ,เคสบ้านเราเนี่ยแหละนะนะว่าไอ้ที่ผู้เสียหายเขาล้มละลายไปเนี่ยนะซิปมงซิปเมกเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะครับถ้าเคสมันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วราคาที่เขาสินทรัพย์ที่ถือมันพุ่งขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะมีการคืนลูกค้าบ้างไหมนะหรืออย่างไรหลังจากนี้คงยังยังจะมีการบูริชเผยจะมีมากกว่านี้แล้วก็จะคืนได้มากกว่านี้หรือเปล่านะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะ